ละครสั้น FC เรื่องผีแม่ชีสถานที่แห่งนี้สงบและเยือกเย็นทำให้หลายคนใช้เป็นที่พักกายและพักใจใครที่เข้ามาที่นี่ล้วนแล้วแต่ไม่เคยได้ออกไปทั้งสิ้นไม่มีผู้คนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่นี่เมโลดี้เด็กสาวช้ำรักจากเมืองกรุงเธอคิดว่าสถานที่แห่งนี้จะทำให้เธอลืมทุกอย่างเธอจะคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่ฉันเมโลดี้อกหักรักคุดเฮ้ยสถานที่แห่งนี้คงจะช่วยฉันได้มากฉันเอามาจากไหนน่ะหรอไม่รู้สิอยู่ดีๆฉันก็เดินมาถึงที่แห่งนี้พวกเราดูสิมีเด็กใหม่หลงเข้ามาอีกแล้วช่างน่าสงสารจริงๆใช่ถ้าจิตใจเขาเข้มแข็งแม่ชีก็ทำอะไรพวกเขาไม่ได้แน่นอนน่าสงสารจริงๆไปพวกเราต้อนรับน้องใหม่กันหน่อยกำลังมาถึงแล้วเฮ้ยทำตัวให้ปกติล่ะเดี๋ยวเขาจะตกใจเข้าใจไหมสงสารจังเลยเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เฮ้ยฉันก็สงสารตัวเองที่ต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปโอ้โหแม่ชีสวยๆทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะฉันชื่อเมโลดี้นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะมาจ้ะมาจ้ะฉันดูแลเองสวัสดีฉันชื่อแอลนะนี่คือที่พักของเราเธอเดินดูรอบๆได้เลยฉันจะแนะนำเธอเรื่อยๆนะห้องทางซ้ายมือถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าไปเด็ดขาดปะได้เวลาทานอาหารแล้วฉันรับหน้าที่เป็นแม่ครัวฉันจะสอนเธอทำกับข้าวเองนะที่นี่เราอยู่กันแบบพี่แบบน้องถ้าทานอาหารเสร็จเธอก็พักผ่อนตามสบายเลยนะดึกขนาดนี้ยังมีงานแต่งอยู่อีกเหรองานแต่งใครนะอ้าวหายไปไหนกันหมดแล้วฉันตาฝาดเหรอเนี่ยนั่นอะไรน่ะอย่าบอกนะไม่ฉันตาฝาดไม่จริงสักหน่อยไม่จริงผีไม่มีในโลกแต่แม่ชีมองฉันนี่นาได้โปรดฉันทำอะไรผิดไปขออภัยด้วยผีหลอกฉันเหรอพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยแม่ชีตายแล้วทำยังไงดีขอให้มันเป็นแค่ความฝันเถอะแล้วพวกพี่ๆหายไปไหนกันหมดนั่นยังยืนอยู่เลยทำยังไงดีอะไรนะไม่จริงใช่ไหมไม่จริงฉันตาฝาดแม่ชีจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่จริงเจ้าจะต้องเป็นตัวแทนของลูกข้าความลับของที่นี่ก็คือแม่ชีวิไลเธอเข่งไสยศาสตร์เธอเสียลูกสาวไปจึงทำให้เธอหาทุกวิถีทางที่จะให้ลูกสาวของเธอกลับมางานแต่งงานลูกสาวลูกเขยได้ฆ่าลูกสาวของเธอทิ้งต่อหน้าต่อตาทำให้เธอเสียสติอย่างเฉียบพลันเธอพังมือฆ่าลูกเขยตายและอุ้มร่างที่ไร้วิญญาณของลูกสาวนำมาเก็บไว้ที่แห่งนี้เธอหวังว่าเธอจะทำการชุบชีวิตลูกสาวให้กลับคืนมาอีกครั้ง
ตำราผีบอกของเธอได้กล่าวไว้ว่าเลือดของสาวบริสุทธิ์จำนวน99คนสามารถชุบชีวิตหนึ่งเดียวให้ฟื้นคืนมาได้ความหวังของแกใกล้จะเป็นจริงแล้วเพราะมีหญิงสาวบริสุทธิ์แถมหน้าตาดีเดินเข้ามาที่นี่คนแล้วคนเล่าตำราผีบอกของแกจะได้ผลหรือไม่ยังไม่สามารถรู้ได้เพราะตอนนี้จำนวนหญิงสาวยังไม่ครบพวกเราดูสิมีน้องใหม่เข้ามาอีกแล้วตื่นเต้นจัง